มาดูความร่วมมือทางด้านการบินกันบ้างนะคะการบินไทยค่ะได้จับมือกับบางกอกแอร์เวย์นะคะโชว์โค้ดแชร์ขยายธุรกิจผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียนค่ะนางอุษณีแสงสิงแก้วรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยเปิดเผยว่าบริษัทการบินไทยได้ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินร่วมหรือว่าโค้ชแชร์ที่นั่งกับบริษัทการบินกรุงเทพผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เบสเพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินให้ครอบคลุมในเส้นทางที่การบินไทยยังให้บริการไม่ครบถ้วนค่ะรวมถึงช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศพร้อมกับผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอาเซียนการโค้ชแชร์ดังกล่าวนะคะจะช่วยเพิ่มเส้นทางการบินเพิ่มขึ้น 20-30% โดยเฉพาะเส้นทางภูมิภาคอาเซียนเบื้องต้นบางกอกแอร์เบสได้เปิดโค้ชแชร์ให้การบินไทยเส้นทางในประเทศ10เส้นทางเส้นทางต่างประเทศ4เส้นทางค่ะขณะที่การบินไทยโค้ชแชร์เส้นทางก่อนครอบคลุมทุกเส้นทางในอนาคตค่ะส่วนทางด้านนายพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถกรรมการผู้จัดผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์กล่าวว่าปัจจุบันนะคะบางกอกแอร์เวย์ร่วมมือกับสายการบินทั่วโลกกว่า22สายการบินในการเปิดโค้ชแชร์ส่งผลให้มีเส้นทางการบินครอบคลุมกว่า61เส้นทางความร่วมมือกับการบินไทยครั้งนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าตลาดยุโรปออสเตรเลียและจีนเพิ่มขึ้น 4-5% จากปัจจุบันโค้ชแชร์คิดเป็นสัดส่วน 20% ของยอดขายทั้งหมดเน้นการโค้ชแชร์ควบคู่ไปกับการขยายเส้นทางให้ครอบคลุมอาเซียนค่ะ